3ที่ BM อ่ะตัว3ที่ BM อ่ะโอ้ชุดแต่งแกะหรือเขาแกะเองชุดแต่งแกะหรือเขาแกะเอง BM อ่ะติ๊กเกอร์ถามดิเราแปะตัวยาวไปบอกใครครับมาแล้วนะครับให้หาสีดำแล้วก็หาให้จนได้นะฮะมาแล้วนะมาแล้วนะสีดำนะของใครนะครับมาแล้วมาแล้วอยากได้สีไหนก็มาสีนั้นนะฮะเฮ้ยติ๊กเกอร์ร้านขายไหนไม่ก็ถามดีก็ได้ว่าใครใครอยากรู้ใครแกะร้านแกะหรือเราแกะเราแกะไหมอ่ะนี่อ๋อคิดอยากได้แบบข้างหน้าได้มาใหม่นะครับแล้วติ๊กเกอร์ร้านชุดแต่งมันเท่กว่าของเราไหมอันนั้นอยากถามติ๊กเกอร์ร้านชุดแต่งมันเท่กว่าไอ้นี่ใช่ไหมโอ้โหร้านงานโอ้โหร้านอะไรข้างหลังไปคาดเส้นอะไรมาไหมเอาไว้ให้ทำหรือเปล่าเอามาทำให้ดีๆนะน้องชายไม่ถ้าทีหลังอ่ะทีหลังงานคาร์บอนแบบนี้เขายังรับได้สีเราจะไม่ต้องทำดีมากนึกออกไหมไปใส่งานอะไรมาไม่งานคาร์บอนอย่างนี้เขายังแฮปปี้โชว์ติ๊กเกอร์ได้ใช่ไหมทีหลังงานสีเราก็ไม่ต้องไปทำดีมากทำไปแค่นั้นงานคาร์บอนปะปะต่อๆเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเขายังโชว์ให้ได้เลยก็น่าจะประมาณสักสามทุ่มนะครับสามทุ่มอย่างงานสีแล้วก็ไม่ต้องไปดีอะไรมากลูกค้าทำแม่งเลยเราก็ไม่ได้ชื่นชมอะไรนักมากมายมาแล้วฮะสีดำใครจะเอาครับนะฮะได้ใหม่คู่นึงปีกต่ำข้างนึงปีกสูงข้างนึงนะครับเหมาะเลยสำหรับคนที่ไม่อยากขึ้นเยอะนะฮะไม่อยากขึ้นลำบากจัดไปคู่นี้ไม่แพงคู่นี้ไม่แพง52คู่นี้ไม่แพงครับปีกต่ำข้างเอิงปีกสูงได้ใช่ไหมสูงข้างต่ำข้างนะครับสำหรับคนที่แบบหาว่าแบบโอ้โหเดี๋ยวเมียจะนั่งลำบากนะครับแป๊บซี่ใส่น้ำแข็งเสร็จแล้วครับรอจูนนะครับกล่องมีปัญหานะครับเคลมกล่องใหม่นะครับเอาไป52วอ ISM ครับเสียดำมีคนเอาแล้วครับเสียดำมีคนเอาแล้วลูกค้าสั่งไว้ครับผมมีคนเอาแล้วครับแจ๊สสีที่ลูกแตกแจ๊ส3ปีลูกแตกเหรอเสร็จแล้วครับใช้เปล่าใช่ไหมแจ๊สลูกแตกคันไหนวะก็มีอยู่คันเดียวอ่ะ GK 3ปีเครื่องซิ่งบูทบาร์2อ่ะเครื่องทำเสร็จนานแล้วครับกล่องมีปัญหานะครับเคมกล่องนะครับออคเทนแม็กรุ่นเก่านะฮะนะครับออคเทนแม็กตัวเก่านะครับกล่องมีปัญหานะครับเคมยาวๆนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าทาง ECU Shop จะส่งกล่องกลับคืนมาตอนไหนนะฮะเบนซ์เหลืองเลือกเลยเบนซ์เหลืองมีงบเท่าไหร่เบนซ์เหลืองเปิดงบมาเบนซ์เหลืองเปิดงบมาเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็ฝากหน่อยครับล้อ15พร้อมยางล้อ15พร้อมยางนะครับผมเน้นนะครับตัวนี้งานเทพสุดนะฮะ RE ไลน์ RE 30เนี่ยนะครับผมมีอยู่ประมาณไม่เยอะผมจะเคลียร์ช่วง2อาทิตย์นี้นะครับอันนี้ฝากหน่อยฝากทุกคนที่เป็นสาวกล้อ15งานเนียนๆเนี่ยนะครับ20ชุดผมขอ2อาทิตย์นี้เนี่ยผมขออนุญาตนิดนึงนะร้านแม็กร้านยางอย่าเพิ่งโกรธผมนะงานเรียนสุดเพราะว่าผมจะไม่ได้มีเวลามาขายของนะครับช่วงนี้ก็เลยนะครับอยากจะฝากหน่อยนะครับล้อใหม่ยางใหม่เริ่มต้น 14,900 หมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วงานผมงานแบบนี้นะ
เนียนๆแบบนี้ไม่ใช่งานกะโหลกกะลานะครับดูขอบด้วยดูก้านด้วยนะครับดูก้านด้วยดูขอบด้วยนะครับเนียนกิ๊บเหมือนมากนะครับฝากหน่อยนะครับจัดโปรไปประมาณผมจะเคลียร์แลนด์นะครับทั้งโชคสตัดปรับเกียวแล้วก็ล้อ15นะครับล้อ18ก็ปล่อยหมดเลยนะที่อยู่ตรงนี้ลายสวยๆเนียนๆเนี่ยราคามิตรภาพใครอยากเหมาๆไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ใครอยากได้ของถูกทักเข้ามาขับมาหน้าร้านเลยรถสบั้นหันแหลกนะครับช่วง2อาทิตย์นี้ผมจะไม่มีเวลานะครับนิดนึงต้องไปดูคุณพ่อนะฮะอันนี้ช่วงที่ผมต้องไปดูคุณพ่อผมเนี่ยนะครับของพวกนี้ก็จะระบายก่อนแล้วเดี๋ยวหลัง 2-3 อาทิตย์นี้แล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับใครอยากได้ของถูกๆก็จะฉวยโอกาสตอนนัดแจ่มกำลังแย่ๆก็มาเอาไปมาเอาไปไม่ว่ากันนะครับถือว่าเป็นโอกาสของลูกค้ามาเอาไปนะครับสาย Honda สาย Toyota Yaris ตัวมงตัวใหม่ Active นะครับนะครับมาเอาไปนะขายได้ขายนะครับขายได้ขายนะฮะปล่อยทั้งระบบนะครับลดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาจริงคุณชัยพัฒน์มาเหอะจะซื้อก็มาอย่ามัวแต่ถามนะครับถูกกว่าในตลาดละกันถูกกว่าเยอะนะครับถ้าคุณจะซื้อผมจริงๆเนี่ยคุณเข้ามาเลยไม่ต้องมาถามในไลฟ์หรือไม่ก็โทรเข้าเบอร์ร้านครับนะครับผมบอกแล้วไงลดได้ก็ลดไม่เข้าใจความหมายเหรอนะครับลดได้ก็ลดล้อ15พร้อมยางจะลดสะบั้นทันแหลกนะครับนะฮะมาได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งถามในไลฟ์เลยนะฮะผมจัดให้กล่องจูนมือ2รถอะไรครับรถอะไรครับนะครับรถนัดแจมอยากเห็นรถนัดแจมอ่ะเนี่ยรถนัดแจมรถนัดแจมรถนัดแจมนี่ก็ขายนะครับขายหมดนะครับคันนี้ขายนะครับพยาวก็มาเอาไปเลยช่วงนี้ผมปล่อยเลย7ล้านนะครับ7ล้านฟีดเซตโบจบงาน 75,000 ครับท่อซิตี้2017ไทเท 6,900 ครับนะครับอยากเห็นรถนัดแจมนะนั่นก็รถนัดแจมนี่รถนัดแจมนี่รถนัดแจมนะครับนะครับนู่นรถนัดแจมนู่นสีขาวนะครับโอเคครับโอเคครับโอเคนะครับไม่ต้องถามเยอะถูกและดีด้วยนะครับจะซื้อคุณเข้ามาที่ร้านแล้วก็มาชี้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 ถูกอ่ะเอางี้อ่ะถ้ากลัวไม่ถูกล้อ15งานเทพนะล้อ15งานเนียนๆล้อเปล่านะครับมาเหมาไปเลยถ้าใครซื้อสัก10ชุดนะ 6,500 ป่ะเอาไปเลยพาเพื่อนมัดรวมกันมาเลยเอาไหมถ้าเหมาผมเอาไปเลยเหมาไปเลยนะครับยางมีอยู่ประมาณหลายร้อยเส้นนะครับเอาไปนะครับผมจะลดให้ประมาณช่วง2อาทิตย์นี้นะครับ2ถึง3อาทิตย์นี้เพราะว่าผมไม่มีเวลาจริงนะครับ CSR ก็ล้อเลอได้ครับท่อเทอร์ได้นะครับกระบะกระบะมาอีกแล้วบิดโตน003อีกแล้วแมนดี้ผมบอกเป็นร้อยรอบพันรอบแล้วนะครับสำหรับสายผมนะผมไม่แฮปปี้กับ003ผมว่าแม่งอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะนะครับงบที่คุณจะไปซื้อ RE 003ผมแนะนำเลยนะถ้าคุณจะเอาแบบสู้003ได้ผมแนะนำเลยฮันคุก RS 3นะครับฮันคุก RS 3ตอนนี้สุดนะครับโตโย DRB ก็นุ่มถูกกว่าเยอะถ้าในเรทราคา
ไอ้003นะผมแนะนำฮันคุก i3 ตัวใหม่ล่าสุด R1R นี่อย่างนี้ถ้าคุณจะซื้อยาง15แพงๆนะหรือไม่เนี่ย R ตอง1ผมว่าไม่ยังคุ้มกว่าเลยนะครับนะครับไรเด้น R ตอง1เนี่ย19555เนี่ย4เส้น 8,000 กว่าบาทผมว่านะสู้003สบายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาผมขายล้อขายยางเนี่ยผมเอาตัวผมไปที่ตั้งเอาตัวผมไปที่ตั้งงงไหมเออผมไม่ได้เอากระแสลูกค้าเป็นที่ตั้งผมเอาตัวผมไปที่ตั้งผมรู้สึกว่ายางตัวไหนคุ้มยางตัวไหนตอนนี้ณเวลานี้กำลังดีผมจะเน้นตัวนั้นไม่ต้องแพงเวอร์เพราะว่าถ้าคุณจะซื้อของแพงเนี่ยโดดแม่งดีๆไปเลยจะซื้อ003เนี่ยโดดแม่ง R1R ไปเลยดีกว่านี่บอกไหมครับคือถ้าจะสุดเนี่ยโดด R1R ยังไงมันก็ดีกว่า003มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยยาง RS3 ราคาเรามาแล้วนะครับเส้นไม่ถึง 3,000 ฮันคุก RS3 แม่งสุดยอดซอฟบอกเลยเจ๋งจริงลายไฟอะนะครับเชื่อผมแม่งเจ๋งกว่า003นะครับเจ๋งกว่า003นะนี่เคลือบแก้วครับBM คันนี้ทำสีไปวันนี้จัดเคลือบแก้วเต็มระบบกล่องแดงมีของครับเข้ามาได้เลยนะครับกล่องแดงมีของอ่ะเดี๋ยวดูเคลือบแก้วหน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวรอลูกค้ามารับรถคุณแมนดี้เข้ามาแต่003ผมก็มีนะแต่ผมแนะนำให้ว่าเล่น RS3 เจ๋งครับของเพิ่งมาผมบอกแล้วว่าเจ๋งจริงคันนี้เคลือบแก้วนะครับทำงานนะฮะก็สีเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสี่เส้นประมาณหมื่นนิดกล่องจูนมือสองโทรเบอร์คุณโอมไหมครับล้อสวยนะเข้ากับรถดีเกือบแก้นะครับคนพ่อคนแม่เงานะของผมแพ้นะครับและราคาไม่แพงด้วยที่สำคัญสำคัญตรงนี้คือไม่แพงครับไม่แพงนะฮะไปดูอะไรกันต่อเป็นปั้นลิ้นฮะเท่าสี่ทั้งคันครับเท่าสี่ทั้งคันนะคันนี้เบรกเบิร์กล็อกชุดในข้างนะฮะหางหลังคาร์บอนไปแล้วนะกิ๊บกิ๊บครบหมดดูงานดูงานก็เข้ามาใหม่ครับ GK ตัวท็อปเดี๋ยวคืนนี้อาจจะตั้งราคานะครับใครหารถอยู่รอเลยบอกเลยว่าคันนี้สุดอ
แล้วล้อไปไหนอ่ะล้อเดี๋ยวใส่เราไปเก็บเศษออกมาแล้วฮะเตรียมรับรถได้เลยอะไรเนี่ยอะไรนี่โหลดอะไรอยู่อ่ะตัดนะของเดิมครับเบาไม่เหลือเลยอ้าวเอาเป็นคาร์บอนเหรอชิบหายแล้วกรรมงั้นเดี๋ยวแกะแล้วก็เดี๋ยวให้เอารถกลับไปก่อนนะครับเอาประมาณ 4,000 กว่าบาทครับเส้นหนึ่งนะฮะโอ้เดี๋ยวขอนั่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับมีอาการสั่นที่พื้นคนนั่งล้อคดเนี่ยครับถ้าขึ้นมาจากข้างหลังก็พวกล้อคดอะไรพวกนี้ครับถ้าขึ้นพวงมาลัยก็ไปถ่วงล้อครับเป๊ปซี่ใส่น้ำแข็งเอางั้นเลยเหรอเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะเป็นเวอร์ชั่นไฟนะโอเคได้ๆเดี๋ยวแจ้งราคาไปแจ้งราคาไปโทรเรียกบุญโฮมเข้ามาหน่อยแม่งเสร็จนานแล้วผมทำแป๊บเดียวเสร็จเลยเครื่องเอาสีดำไปซ้อมก่อนไหมเอาไปซ้อมขับดูก่อนไหมถ้าไม่เตี้ยเราค่อยว่างั้นเบรกใส่ GK เหรอครับเริ่มต้น 23,000 ครับตรงรุ่นเลยนะครับเข้ามาด้วยเลยนะฮะข่าวกระเทยเอาขวดตีหัวฝรั่งก็มันก็ชุลมุนนะดูคลิปเต็มแล้วก็สมควรแล้วนะครับ G8 6,500 ครับอดิสรคุณอดิสรชื่อซ้ำกันสายคนนะเมีย2018คืนนี้มีป่ะครับวันนี้ตอนจบเหรอทีมทาดานะครับเรามาร่วมให้กำลังใจกันทีมทาดาครับทีมทาดาคุณก็ติดหาที่ไหนก็ได้อย่างทาดาเนี่ยหายากช่างมาเถอะหายากไม่ช่างมาเถอะแล้วรู้ได้ไงว่าประสิทธิ์ต่อไปจะไม่มีเมียน้อยอ่ะถามหน่อยเป็นเจ้าของโชว์รูมเป็นลูกจ้างโชว์รูมรวยใช่ไหมใช่เป็นเจ้าของโชว์รูมถูกไหมรอรู้ได้ไงว่าต่อไปมันจะไม่มีเมียน้อยเรารู้ได้ไงว่าทาดาต่อไปจะไม่มีเมียน้อยอีกแต่อย่างน้อยก็รู้แล้วมันเลวแค่ไหนไงไม่อะมันเลวได้แค่นี้มันสุดแล้วมันก็สำนึกผิดแล้วด้วยอ่ะก็มันเคยมีแล้วมันก็ต้องมีอีกไม่อ่ะแต่แล้วรู้ได้ไงไอ้คนใหม่เนี่ยที่มันนั่งบอกว่าเป็นเพื่อนอยู่ข้างกายมึงเป็นเพื่อนที่แสนดีมึงก็จงเป็นเพื่อนต่อไปอย่ากระแดะออกมาทำเป็นผัวก็อยากขยับอ่ะถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้วสินเนี่ยต่อไปมันจะไม่มีเมียน้อยอ่ะในเมื่อมันยังเด็กอยู่สกิลมันยังไม่ถึงไอ้ทาดามันล้ำลึกกว่าอ่ะก็มันเบื่อแล้วแล้วโยใช่ไหมแล้วนั่นคือผัวนั่นคือพ่อของลูกรักลูกอยากให้ครอบครัวไม่แตกแยกก็ต้องปรับก็แบ่งเวลาให้มาหาลูกได้ก็แบ่งเวลาให้มาหาลูกได้แล้วคุณทำไมถึงไม่รักผัวมึงจะไปรักใครรักคุณวสินถ้ารักคุณวสินอยู่คนเดียวดีกว่าหนังเรื่องนี้ควรจะจบคือเลี้ยงลูกคนเดียวอ่ะถ้าไม่ไว้ใจทาดาก็ควรจะอยู่คนเดียวถ้ามึงไปเอาวสินนี่ถือว่ามึงคิดสั้นมากอีอรุณาเนี่ยถูกไหมอ่ะถ้ามันไม่เลือกใครเลยก็ยังดีที่สุดก็คือไม่เลือกใครเลยยอมอยู่คนเดียวถูกต้องแต่ไม่ใช่ไปเอาวสินมึงควรจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อไปถูกป่ะไม่ใช่นับกระแดะออกมาจะมาทำเป็นขยะมาเป็นผัวโดนกระทืบไอ้สัตว์นะโถว่าไงบุญโฮมบอลโดนเรียกผมเข้ามาฮะจะคุยเรื่องอะไรกูจำไม่ได้แล้วที่ลูกค้าโทรมาสามารถตุนแต่เราปลดความเร็วไปไหมครับ180อ๋อว่าใครอ่ะปกติใครปลดล่าสุดที่ปลดได้อ่ะตามนั้นใครปลดวะผมจำไม่ได้แต่การปลดยูทูบเนี่ยกูจำไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงแล้วก็โทรไปบอกเขาทีมเชอร์รี่สามโคกเฮียมาจากไหนวะนะฮะไอ้นี่อ่ะลืมอีกแล้วคิดกูอีกเรื่องอะไรวะจะบอกเลยมึงเลยลืมเลยเดี๋ยวคิดก่อนนะนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนซิตี้จีเอ็มหกออโต้อยากได้ต้นจัดกว่านี้
ทำอะไรเพิ่มครับรีแฟกกับน้าแล้วมีปลายน้าแล้วเตรียมงบไว้เท่าไหร่ครับก็ใส่กล่องนะครับนะฮะละครบอกตัวตนอ้าวทำไมอ่ะทำไมหรือมึงยังไงฮะมึงยังไงทำไม่ได้อย่าไปว่าเขานะไอคนที่ดูไม่อินแล้วทำไม่ได้อย่าไปว่าเขาแม่มีปัญญาหรือเปล่าถึงไหนมันจุ้ยถามเลยมึงก็กูลืมอ่ะเวลามีเวลาคิดหรอกเออแม่งถูกไหมครับถูกไหมฮะที่ผมพูดถูกไหมโธ่ไม่หุ้มก็ได้ไปซ้อมก่อนนะไปซ้อมก่อนแหมเรียมเข้ามาถามอะไรลืมเลยว่ะแหมเอ้ยเออไอ้คันที่เปลี่ยนลูกอ่ะที่ว่ากล่องเสียรถอยู่ไหนรถอยู่ในนอกบอกเขาเปลี่ยนกล่องเวอร์ชันไฟไปเลยไอ้คุยลูกค้าแล้วเมื่อกี้ตอนที่พี่ไลฟ์อยู่พอดีถามว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่ไปเลยก็ได้เออมันเถื่อนได้ไหมเราไปรู้เถื่อนได้เท่าไหร่เขาว่ากันแต่เขาบอกว่าจัดการเลยอืมไอ้จบไปก่อนเลยอะJMT 40,000 ครับมาร์ทยังเก็บถนนไม่ได้ฝนตกทั้งวันตอนนี้มีรถแรงๆที่เก็บถนนไม่ได้อยู่5คันจูนเหี้ยอะไรไม่ได้เลยฝนตกทุกวันผมเก็บถนนไม่ได้ผมส่งงานไม่ได้เนี่ยเงินจมอยู่เนี่ย Civic FD มีไส้นะ GK 400ม้า Mark K Turbo มีคันไหนวันที่เราเก็บไม่ได้ FD แล้ว VR City ตัวใหญ่ City มีไส้ตัวเล็ก 4-5 คันน่ะส่งงานไม่ได้อ่ะGE รีแฟคปลดล็อกรอบด้วยไหมมันปลดทุกอย่างแหละครับรีแฟคแหละนะครับแต่ผมถามว่ารถคุณเกียร์อะไรผมงงกับคำถามที่เคยเจอลูกค้านะรถเกียร์ CVT จะปลดรอบมันปลดไปไหนจะปลดไปไหนนะครับแต่ถ้าเป็น GE เนี่ยปลดได้ครับปกติมันตัดอยู่ 6,500 6,600ก็เป็น 7,000 กว่านะครับ Civic FC เคลือบแก้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นนะครับลดราคาจาก 27,000 เหลือประมาณ 15,600-16,000 ประมาณนี้แบบเต็มระบบนะ3ปีนะครับ Vios Gen 2อยากลั่นด้วยแรงด้วยทำไงบ้างครับก็เปลี่ยนท่อก็ลั่นแล้วครับนะครับขอน้ำหน่อยนะฮะเปลี่ยนท่อก็ลั่นแล้วส่งงานไม่ได้เลยครับตอนนี้นะฮะเก็บสีตามขอบประตูได้ครับใครว่ามาแอบดูร้านกู2วันแล้วเนี่ยโอ๊ตฟองฟอดชัดเลยชื่อมึงนี่ชัดเลยโอ๊ตฟองฟอดเนี่ยย้อนม่วงย้อนม่วงครับเสื้อได้ฟรีมาครับได้ฟรีมาแล้วก็ไม่มีเสื้อใส่ด้วยทำ4ล้อ RPF 1มีครับมีล้อสำรองให้ใส่ครับสวิฟ2018กับยาริส2018นะว่าตัวไหนดีครับคุณกิตติพงศ์ถ้าถามผมนะผมยังคงยืนยันในโตโยต้าครับด้วยเรื่องของช่วงล่างตัวถังผมยังคงยืนยันในยาริสนะถึงแม้สวิฟมันจะน่ารักอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโทต้าแม่งเฟี้ยวกว่าว่ะยังไม่มีถ้าเป็นในพิกัด 1,200 ซีซีผมยังคงเชียร์ยาริสถึงแม้จะเป็นยาริสเอทีฟหรือยาริสออลนิวยาริสอะไรพวกเนี้ยนะครับครับวีออสเจน2ท่อไปเดียวเข้าไปถึง200นะนะครับน้ำเงินแก้ว D4D 4ประตูเตรียมไว้ 40,000 ครับต้องมีครับนะครับใครเนี่ยคุยกับใครแล้วรถ ES ใส่ทงใส่ท่อไม่มีรูปเลยอมฮะมีเมื่อวานอ่ะนี่เหรอน้าแนะนำหน่อยครับจะออก Mustang หรือ370ดีครับมันราคาเท่ากันเหรอวะฮะแจ๊ด GD เซตโบจบ 69,000 ครับคุณธเนศทำสีไฮแอด 45,000 อัพครับผมเค
ครือบแก้วไททัน4ประตูต้องถามเบอร์น้องฝนครับ0990399904นะครับ350Z โป่งร็อกเก็ตบันนี่75,000 นะฮะ 75,000 ครับผม GK แปลง MC แพงชิบหายเลยผมพี่เกียรติแปลงว่าไปซื้ออะไรมาให้ผมทำสีแล้วกันพี่เกียรติขายเจาะแจ๊จุกจิกมากเลยแล้วแพงอ่ะเครื่อง2 ZZ กับ1 NZ อ้าวถามแปลกๆอีกแล้วมันก็2 ZZ ดีวะกูบอกมึงแล้วไอ้ฟิล์มไหว้ตามันบวมไอ้สัตว์ท้องแน่นอนกูบอกมึงแล้วว่ามันท้องแต่มันท้องกับใครเนี่ยมันอีกเรื่องนึงนะมึงต้องเช็คดีๆตอนที่มึงมัวแต่ทำรถอยู่เนี่ยกลางวันน่ะมันไปไหนนะฟิล์มก็กูดูโง่เฮงมันเนี่ยโง่เฮงแบบเนี้ยท้องแน่นอนนะแต่ท้องกับใครอีกเรื่องนึงนะมึงเช็คด้วยนะฟิล์มนะวีฮอตเวลาเครื่องร้อนเครื่องเล็กไม่ออกเป็นไรคะต้องเอามาเช็คค่ะถามแบบนี้ไม่ได้ค่ะผมไม่ใช่พี่บอยที่ไปถามตอบคำถามได้ทุกเรื่องทางวิทยุนะผมไม่ได้เป็นเทพมโนขนาดนั้นนะผมทำไม่ได้นะครับต้องเอารถเข้ามาเช็คครับนะครับคำถามมันสั้นไปนะครับNeo Max 1ใส่ GE เรามีของไหมใช่ GE ก็ใส่กับ GK ใช่ไหมมีครับเข้ามาได้เลยครับคุณเอกดีโดนะฮะโอ้ฟิล์มเป็นดีมากเลยครับก็แบ่งๆอ่ะไปฝึกเขาเรียกว่าส่งเมียไปฝึกนะฟิล์มนะได้อยู่คือจริงๆเนี่ยถ้ามึงคิดจะส่งเมียไปฝึกเนี่ยมึงก็ไม่ต้องไปไกลนะฟิล์มก็ฝากด้วยก็พี่เพิ่ออะไรก็ช่วยมึงได้พอช่วยมึงได้อยู่นะฟิล์มพี่ก็เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะฟิล์มนะถ้ามึงจะให้เมียมึงไปฝึกท่ากับคนอื่นเนี่ยมึงก็ไม่เป็นไรกูไม่ถือนะกูไม่ถือไม่ว่ากันบอกพี่ได้นะน้องนะครับนะครับตัวแทน3จังหวัดเรามีไหมเรามีอยู่นะนะหัดใหญ่มีสุราษฎร์มีเอ๊ยอยู่สงขลาดอนเมืองครับร้านผมอยู่สงขลาดอนเมืองนะครับครับนะฮะโอเวอร์ฮอลเครื่อง FD วางใหม่ง่ายกว่าไหมนะครับนะครับเข้ามาคุยกันครับเข้ามาคุยกันนะครับรถกระบะรับครับก็ที่เพิ่งเสร็จก็รถกระบะครับผมคุณเอี้ยวเอี้ยวก็ที่เมื่อกี้เพิ่งไปไลฟ์มามันก็รถกระบะเปล่าวะเฮดเดอร์ 4,500 ปลายรุ่นเบสิก 4,500 ครับ BIOS Gen 2อะไรครับคุณฟิล์มครับ Octane Mac 4 Plus 25,000 ครับผมนะครับเอาตัวแทนอีสานใต้ดูแล้วก็มาตอบด้วยนะครับนะฮะคนถามหานะครับแล้วก็ตัวแทนภาคใต้ด้วยนะครับกรุณามาตอบด้วยถ้าไม่มีก็ใครอยากเป็นก็โทรมาคุยกับผมนะผมเปิดตัวแทนทั่วประเทศนะครับนะฮะตัวแทนระยองเจ๊งไปแล้วครับผมเงียบไปแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วครับไม่ค่อยมาเอาของเลยน่าจะเลิกไปแล้วครับนะครับตัวแทนระยองมีคนใหม่ยังนะครับนะครับก็มาขับรถมาซื้อที่บางแสนก็ได้ครับใกล้ๆนะฮะนะครับนะฮะ FB มีโปรอะไรบ้างก็จับมารีแฟตเต็มระบบครับนะครับเหลือ 6,500 ครับเพิ่งมาดูครับครับผมครับคุณเอี้ยวไม่เป็นไรครับทำจ้ะ HFC มั้ยยังครับ HFC มาวันไหนครับพรุ่งนี้ไปดูสาวมันมีสาวอะไรให้ดูวะพรุ่งนี้กล่องแรงๆจุนขอบคุณครับนัดคิวล่วงหน้า45วันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับที่นี่นะครับไอ้บีบอกเกียร์ใกล้ลาโลกจบไปบีก็แรงจัดนะแรงจัดติดต่อได้ทางไหนก็แอดไลน์ร้านเลยครับพิมพ์แอด ASC Original นะฮะสตัดใส่มีลาดนะครับเช็คอดีมีลาดจูเนอร์มีไหมนะครับไม่ร้อนทำไมผมต้องร้อนวะงงอะไรของมึงเนี่ยนั้นแจ่มร้อนไหมครับทำไมอะแล้วทำไมกูต้องร้อนวะ
ฟิล์มมึงอยู่ระยองเหรออืมเฮ้ยแจ๋วอย่างนั้นดีครับทักโอรี่จะไลฟ์สดชอบเลยฮะนะฮะ GK เดิมๆมีปลาย Acer C อยู่แล้วขับรถมาให้ผมรีแฟตเต็มระบบนะครับจบๆง่ายๆไม่ต้องไปเสียเงินเยอะนะครับ Vios 14ท่อทั้งชุดทำไมต้องใส่ทั้งชุดครับทำไมครับ 3S Direct Coil ทำอะไรได้บ้างทำได้เพียบเลยครับเข้ามาคุยที่ร้านนะครับมีลาดนะครับแนะนำ Stud Junior Concept นะครับ 23,000 บาทนะครับโทรเข้าเบอร์ร้านได้เลยหรือจะแอดไลน์ร้านนะครับเหมือนเดิมพิมพ์ @A4Original นะฮะนะครับไอเมล่าจะเปลี่ยนเครื่องใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วผมจะไปรู้ไหมล่ะครับว่าคุณจะวางเครื่องอะไรล่ะครับนะครับผมทำให้คุณได้ตั้งแต่แสนถึงล้านนะครับจะรู้ได้ไงครับคุณจะวางเครื่อง R35 ก็ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าจะเอาเครื่องอะไรฮะระบุหน่อยฮะหรือไม่ก็เข้ามาคุยที่ร้านครับถ้าผมบอกแจ๊สเกียร์ MT จะดีไหมครับมันดีทั้งหมดแหละครับคุณจะออกรถอะไรมันเงินคุณมันดีทั้งนั้นแหละครับนะครับนะครับดีหมดแหละผมแต่งได้หมดแหละไปออกมาเถอะนะครับ GM6 Auto มีปลายแล้วจะใส่เฮดคุณชูดครับจัดชุดโปรโมชั่นท่อปลาย Acer C พร้อมรีแฟคไปหรือยังครับถ้ายังไม่จัดเข้ามาจัดก่อนครับนะครับ Vios นะครับลองใส่พักปลายดูก่อน 4,500 ครับแล้วมาซื้อกล่องแดงสาย FO นะครับครบชุดไปเลย 6,500 บาทใช่ป่าววะ 6,000 บาทครับไม่แรงขึ้นแบบชัดเจนคืนเงินผมได้ 100% ครับนะครับสำหรับ Vios นะครับนะครับสำหรับ Vios นะฮะคืนนี้วาสารเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหต้องดูแล้วว่ะแค่ฉากแม่งโดนซ้อมก็ทุเรศชิบหายเลยเลือดอย่างเหี้ยเลือดเหมือนเอามาป้ายอ่ะอุบาทอ่ะคือมึงอยากให้หนังจบๆไปอ่ะหนังเรื่องนี้ใครพูดจัดวะห่วยแตกมากบอกเลยชุดย้ายแนบ 1.9 ไม่มีครับผมไม่มีครับแจ๊สตัวไหนครับจะรีแฟตครับนะฮะนาฬิกาสวยขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวยแล้วรวยมากฮะนะฮะ FD Kia Auto 4,500 ครับผมทำสี2ปีแล้วยังเงาขอบคุณมากครับนะฮะไอ้เหี้ยแม่งเลือบนี่และตรงตามันนะไอ้เหี้ยแม่งเหมือนเอาลิปสติกมาเขียนวนเนี้ยกูเห็นฉากตอนนอนอยู่มึงปลอมมากไอ้เหี้ยปลอมมากคือละครมึงเห็นคนดูติดแล้วมึงดูถูกคนดูมากอ่ะมึงเอาพลาสติกทาอย่างเงี้ยทากูเห็นนะโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยกัญญาเอ้ยสภาพมึงคือมึงเป็นอะไรมึงเอาสีแดงมาแปะแล้วเอาไอ้ลิปสติกมาเขียนตาเป็นวงกลมเหรอบ้าชิบหายใครพูดจัดวะ FC 1.8 ท่อบวกรีแฟต 9,900 ครับเสือตัวที่12ครับอาการคุณพ่อมีแต่ทรงกับสุดครับนะครับมีแต่ทรงกับสุดเลยตอนนี้นะครับแย่แย่แย่นะครับFC Turbo RS ยกเกียร์ MT ได้ไหมครับได้ครับทำเสร็จไปแล้วด้วยนะครับได้ครับผมแต่กล่องต้องเป็นโมเทคนะครับจัดเลยครับทำได้เลยครับ300,000กว่าบาทครับจบนะครับยังไม่ใช่ผมประเภทไม่ใช่ชักเข้าชักออกนะแบบว่าทำไปแล้วนะครับรถเซอร์กิตเขาทำกันไปแล้ววิ่งไปแล้วนะครับจบ300,000ประมาณ300,000กว่า400,000นะครับวิ่งได้เลยนะครับไม่ใช่เอาเกียร์มาวางโชว์แล้วไม่ได้ทำอุปกรณ์ไม่ครบอะไรเงี้ยนะครับไม่มีนะครับซิตี้2011รีแมปบอกปลายโปรโมชั่น 8,900 ครับ FC 1.8 มีปลาย SSC แล้วกลางไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยครับผมไม่เคยแนะนำเลยครับนะครับคุณธีรพัฒน์นะฮะเฮดเดอร์ 4,500 ครับนะครับ GE ก็เหมือนกันครับโปรโมชั่น 8,900 ครับนะครับเหมือนกันนะครับมีสูตรทำท่อบิ๊กไบค์ให้ผมก๊อปปี้อ่ะได้ครับอันนี้พูดตรงๆนะผมพูดตรงๆถ้าใครมีบิ๊กไบค์นะครับแล้วมีสูตรท่อที่แม่งเจ๋งๆอยากให้ผมขึ้นเป็นไทเทเนียมบอกผมได้นะครับเอามาเป็นตัวอย่างได้นะครับแล้วก็ออกแบบปลายเป็นของตัวเองได้เลยนะครับ
นะฮะตรงๆเลยคือไม่ต้องไปคิดแม่งให้วุ่นวายหรอกอันไหนที่แม่งว่าเจ๋งมึงไปซื้อมาแล้วก๊อปปี้เลยง่ายดีนะสูตรอ่ะแม่งจะเอา300มาใช่ไหมครับทักคุยกับคุณโอมไปเดี๋ยวผมแนะนำให้ครับแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนฟิตเครื่องล่ะครับมันจะได้เปลี่ยนลูกทรงลูกซิ่งนี่มาทำใหม่ก็เสียเงินฟรีสิครับที่ฟิตเครื่องไปมันเสียเงินฟรีเลยนะครับถ้าจะโมดิฟายทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกจะได้ใส่ลูกซิ่งค่าแรงมันก็ไม่ต้องเสียลูกซิ่งมันก็ไม่กี่ตังค์นะครับวีออส2017ใช่ไหมท่อนกลางตรงรุ่นไม่เหี่ยวเสียงดี 7,500 บาทมีของเลยครับ GM3 ไม่ได้ทำครับหมูหวานไข่ต้มใครวะคนไหนเนี่ยเจอผมตอนไหนเนี่ยไม่รอไม่ไหวแล้วชั่วโมงเนี้ยนะครับเห็นผมยิ้มอย่างนี้แล้วมันจะเดี๋ยวผมเศร้าก็จะบัดดราม่าอีกนะครับก็ได้คุยกับพวกเราก็จะทำให้ลืมเรื่องอื่นไปได้บ้างนะครับใส่ได้ครับเอาแคมมาได้ครับใส่ได้ครับคืนนี้มีคิดเลขมั้ยนะครับไม่ต้องไปยุ่งเลยครับ GM6 อยู่เฉยๆใส่ปลายผมมารีแฟคพอครับจะขึ้นมาจากนราธิวาสแอดไลน์ร้านไปเลยครับแล้วคุยกับคุณโอมครับนะครับพิมพ์แอด ASC Original ครับสเต็ปเริ่มต้นเซตโบวีออสเครื่องวีออสเจน2นะครับสแตนดาร์ดม้าลงพื้น98แรงม้าเซตเทอร์โบจบ160แรงม้านะครับครับผมซิตี้ผมอยากได้300ม้าบ้างคันไหนวะใส่สตาร์ทจากผมตั้งศูนย์ให้อยู่แล้วครับโอมโดนแดกตลอดอ่ะบอกจริงนะครับ GM6 MT กำลังอัดเริ่มต้น 13,000 บาทครับนะครับแพงสุด 35,000 ครับไม่เกินนี้ครับคุณสมัยแล้วมันจะโง่กินแอปเปิ้ลทำไมวะนะไม่เคยอ่านละครซินเดอเรลล่าเหรอไอ้สโนไวท์เอ๊ะซินเดอเรลล่านะครับบริโอก็เท่ากันครับเพราะบริโอเนี่ยผมแนะนำนะทำสเต็ปเทพไปเลยกำเงินมา 30,000 กว่าบาทจบแรงแน่นอนนะครับจูนแก้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณวรกรเป็นอะไรครับรถเป็นอะไรครับคุณวรกรครับจูนแก้อะไรอธิบายด้วยครับจูนแก้เป็นอะไรครับคุณวรกรครับจูนแก้ผมไม่เคยคิดตังค์นะฮะถ้าเป็นแก้งานผมเนี่ยนะครับเป็นไรครับแล้วไม่ได้ถามเบอร์ร้านหรือไม่ได้โทรปรึกษาใครเหรอครับได้ครับใส่แค่ปลายไปก่อนได้ครับคุณ AXM นะฮะนะครับนพรัตน์ฮะนพรัตน์จูน VR หรือยังนพรัตน์ฮะคุณนพรัตน์มาร์ท MT Set Pro เครื่อง 1,200 อยู่มันของเดิมมัน70แรงม้าครับก็ได้ประมาณ130ประมาณเนี้ยครับเพิ่มประมาณ50ตัวครับโดยส่วนใหญ่นะครับแรงโคตรนะ Amex ก็เหมือนกันครับจัดโปรโมชั่นอยู่ 8,900 บาทนะครับ BO Asmex คุณอดัมนะฮะท่อปลาย SSC บวกรีแฟตเต็มระบบนะครับทำสี FC 36,000 บาทครับนะฮะนพรัตน์ผมจะดู VOS นะฮะเจ็บแม่ GD 188เลยเหรอเยอะไปเอาน้อยๆจูนบ้าอะไรแย่งนะจะให้มามันเยอะดิเดี๋ยวพัง
ของเรามันไม่ใช่สายโม้แรงม้าอย่าไปโชว์มากนะเราม้าลงพื้นอย่าไปโม้มากแรงม้าลูกค้าเรารู้ดีอยู่แล้วรถทำจากเราไปมันวิ่งยังไงไม่ต้องไปโชว์ตัวเลขมากหรอกนะเดี๋ยวไม่ทนเหอะมากเกินเอาลง150ก็พอแล้วไปแล้วแค่นี้แหละทำงานต่อนะแอดไลน์ใหม่เลยคุณต้นพลิศแสงสว่างคุยกับฝนเลย0990399904นะ120น้อยไป140กว่าประมาณนี้ GD อ่ะ140พอนะแค่นี้แหละบ๊ายบาย